วันหยุดแบบนี้ครับอร่อยอร่อยแบบผลิตภัณฑ์แม่ประนอมขอทำเมนูปลาเก๋ากรอบ3รสครับรสชาติจัดจ้านแน่นอนครับน้ำปลาเก๋าทอดกรอบเตรียมไว้น้ำหอมหัวใหญ่และพริก3สีผัดลงในกระทะครับตัวช่วยของผมวันนี้ครับผมขอเลือกใช้น้ำจิ้มไก่ฉลากสีทองตราแม่ประนอมขวดนี้เพื่อรสชาติความอร่อยกลมกล่อมผัดให้เข้ากันเลยครับนำซอสราดบนตัวปลาเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมตำนานความอร่อยคู่ครัวไทย